คุณครูนะคะก็มีใบงานแบบเสริมประสบการณ์นะคะในหน่วยวงจรชีวิตสัตว์นะคะเด็กๆคะมาพูดพร้อมกับคุณครูเลยนะคะแบบเสริมประสบการณ์หน่วยวงจรชีวิตสัตว์ภาษาอังกฤษอ่านว่า animals live cycle ค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะด้านล่างนะคะให้เด็กๆนะคะเขียนชื่อของตนเองชื่อนามสกุลชั้นอนุบาลปีที่3ทับ4นะคะสัญลักษณ์นะคะก็จะมีให้เด็กอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมของตนเองแล้วนะคะค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะคุณครูจะอ่านตรงคำสั่งให้เด็กฟังนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาให้ถูกต้องแล้วระบายสีภาพให้สวยงามนะคะเด็กๆคะเห็นไหมคะรูปภาพนะคะในกรอบตรงนี้นะคะค่ะเด็กๆคะตรงคำสั่งนะคะโยงเส้นจับมาดูภาพฝั่งกับเงาให้ถูกต้องนะคะภาพฝั่งทางซ้ายมือนี่นะคะจะเป็นทางซ้ายมือนะคะเด็กๆจะเป็นภาพเงาภาพและภาพเงาตัวอย่างนะคะส่วนเป็นเงาสีดำๆนะคะก็จะมีทั้งหมดสีภาพเหมือนกันภาพนะจะเป็นสีดำๆเด็กๆคะต่อไปนะคะลองมาดูนะคะและภาพทางซ้ายมือก็จะเป็นของจริงเป็นรูปเป็นร่างภาพฝั่งทางซ้ายมือภาพของอึ่งอ่างนะคะเด็กๆคิดว่าภาพอึ่งอ่างจะตรงกับเงาภาพฝั่งทางขวามือภาพไหนคะตรงไหมคะมาดูภาพฝั่งทางขวามือนะคะเงาก็จะเป็นเงาสีดำๆแบบนี้นะคะภาพที่หนึ่งเป็นภาพเงาของอะไรนะกบนะคะภาพที่สองเป็นภาพเงาของอะไรกลมๆอึ่งอ่างนะคะค่ะภาพที่สามนะคะเงาของผีเสื้อภาพที่สี่นะคะเงาของหนอนนะคะค่ะแล้วมาดูภาพของจริงซึ่งคุณครูได้พูดไปแล้วนะคะภาพของจริงภาพของอึ่งอ่างเงาของอึ่งอ่างค่ะเด็กๆอยู่ฝั่งไหนนะฝั่งทางขวามือภาพไหนคะ1 2 3 4ภาพที่2นะคะภาพที่2นะคะฝั่งทางซ้ายมือนะคะเด็กๆภาพกับเงาภาพหนอนนะคะต่อแล้วเรามาหาเงาของหนอนนะคะภาพที่1ฝั่งทางซ้ายมือนะคะเด็กๆตรงไหมคะภาพที่2ตรงไหมเอ่ยภาพที่3ตรงไหมภาพที่4ตรงนะคะเราก็โยงเส้นจับคู่ภาพลงมาเลยค่ะต่อไปนะคะฝั่งทางซ้ายมือดูภาพที่3กบนะคะค่ะเรามาหาเงาของกบดูสิคะมาดูฝั่งทางขวามือค่ะตรงไหมคะเด็กๆตรงไหมตรงไหมคะตรงไหมคะตรงกับเงาฝั่งทางขวามือภาพที่หนึ่งค่ะเราก็โยงเส้นจับคู่กันมาเลยค่ะต่อไปนะคะภาพทางซ้ายมือนะคะภาพของจริงดังตัวอย่างนะคะเหลือภาพสุดท้ายแล้วก็นั่นก็คือผีเสื้อนะคะเด็กๆก็เหลือเงาอันสุดท้ายแล้วค่ะเราก็โยงเส้นจับคู่ภาพมาเลยค่ะค่ะเด็กๆคะเราจะมาทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะอึ่งอ่างเงาของอึ่งอ่างนะคะนอนเงาของนอนกบเงาของกบผีเสื้อเงาของผีเสื้อค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะเราก็จะมาระบายสีภาพให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆคะหยิบสีขึ้นมาเลยมาเริ่มระบายสีไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะค่ะเด็กๆคะของคุณครูนะคะระบายสีภาพเสร็จแล้วนะคะเด็กๆคะให้เด็กให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพให้สวยงามกว่าของคุณครูเลยนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะ
อย่าลืมส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆหรือไม่ก็อย่าลืมนะคะถ่ายคลิปวิดีโอเวลาที่เราเขียนหนังสือหรือว่าระบายสีนะคะเด็กๆค่ะนี่นะคะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะทำใบงานให้เสร็จนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งผลงานให้คุณครูจ๋าดูด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูแววนะคะขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย